เกษตรกรรมนับเป็นภาคส่วนหลักที่สำคัญในอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานจากการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและส่งออกจำหน่ายไปต่างประเทศแม้ปัจจุบันจะเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นแต่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักข้าวโพดหวานเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญของไทยและทำให้ประเทศไทยยังเป็นครัวที่สำคัญของโลกจากวัตถุดิบข้าวโพดหวานคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดหวานภายใต้แบรนด์ KC ของบริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนภายใต้การบริหารของดร.องอาจกิติคุณชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและต้องการยกระดับเกษตรกรไทยให้มีการพัฒนาด้านเกษตรกรรมจึงเริ่มบุกเบิกธุรกิจผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540โดยได้แตกลายการผลิตสินค้าที่มีข้าวโพดหวานเป็นส่วนประกอบให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการบริโภคที่นับวันจะขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้การส่งออกข้าวโพดหวานของประเทศไทยไปสู่ตลาดโลกได้เป็นอย่างดีบริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องข้าวโพดหวานแช่แข็งข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศพร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้า KC King of Corn เป็นหลักอยากจะให้ธุรกิจของเรานั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายแรงงานพนักงานต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของที่เราทำนั้นเป็นอาหารทางด้านการเกษตรหล่อเลี้ยงชาวโลกอย่างทั่วถึงด้วยคุณธรรมนะครับนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆและยังมีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตรตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานซันสวีทถือเป็นผู้นำในประเทศไทยโดยมีการส่งออกทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอิหร่านตุรกีเยอรมันรัสเซียเป็นต้นคิดเป็น 80% ของยอดขายขณะที่ตลาดในประเทศมีสัดส่วน 20% โดยสินค้าที่จำหน่ายได้แก่ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศพร้อมรับประทานภายใต้แบรนด์ KC ที่วางขายในร้านมินิมาร์ทและห้างสรรพสินค้าจุดแข็งที่โดดเด่นของบริษัทคือการบริหารต้นทุนด้วยการรับซื้อสินค้าแบบ contract farming ในการเข้าไปช่วยดูแลตั้งแต่เรื่องเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกการตรวจสอบผลระหว่างปลูกและรับซื้อเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งทำให้ผลผลิตได้ตามจำนวนและมีคุณภาพตามที่บริษัทรับซื้ออีกทั้งยังช่วยเหลือเกษตรกรลดความเสียหายลดต้นทุนเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วยโดยการรับซื้อแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่ KC Farm Smart Farm และ Broker จนปัจจุบันมีเกษตรกรร่วมทำ Contract Farming มากกว่า 20,000 รายครอบคลุมพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนและล่างจำนวน 50,000 ถึง 100,000 ไร่ต่อปีขณะที่ซันสวีทได้ริเริ่มโครงการสมาร์ทฟาร์มฟาร์มต้นแบบในปี2555ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรื่องระบบน้ำโดยการให้น้ำแบบระบบน้ำหยดการให้ปุ๋ยการวัดอุณหภูมิความชื้นความร้อนแสงแดดมาช่วยควบคุมการเพาะปลูกให้มีความแม่นยำและมีคุณภาพช่วยเพิ่มจำนวนผลผลิตให้มากขึ้นในแต่ละปีตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวและการขนส่งเพื่อแนะนำให้เกษตรกรมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ควบคู่กับภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบเกิดความยั่งยืนด้วยสินค้าที่มีคุณภาพที่ผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศยอมรับเช่นเดียวกับการผลิตสินค้าที่ซันสวีทใส่ใจตั้งแต่การรับสินค้าไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้รับรองมาตรฐานภายในโรงงานรวมถึงทีมงานที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
สร้างความมีเสถียรภาพและลดต้นทุนให้กับบริษัทเป็นอย่างดีนอกจากนี้ Sunsweet ยังยึดหลักเกษตรสีเขียวที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญโดยบริหารจัดการภายในโรงงานเป็นแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนและอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในด้วยความมุ่งมั่นของ Sunsweet ส่งผลต่อการดำเนินงานที่เติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการทำการตลาดในประเทศเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับบริษัทและเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคในประเทศได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพจากนี้ไปบริษัท Sunsweet จำกัดมหาชนจะเดินตามเป้าหมายที่ต้องการสร้างรากฐานให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งยกระดับองค์กรให้มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อให้องค์กรและผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้มาตรฐานระดับโลกด้วยการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการผลิตให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการผลิตสินค้าที่ดียิ่งขึ้นส่งต่อสู่ผู้บริโภคและส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน